สวัสดีค่ะพลอยเอมดนะคะพบกันวันที่12มกราคม2023นะคะแน่นอนว่าช่วงต้นปีแบบนี้เนี่ยก็มักจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามากมายเลยซึ่งวันนี้นะคะพลอยก็มีข่าวที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจให้ได้ชมกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมเนี่ยยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่อง iMod Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะมาดูที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Sony และ Honda 2ค่ายรถยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นเนี่ยร่วมมือการเปิดตัว Afila รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบเตรียมส่งมอบในปี2026ค่ะ Sony Honda Mobility นะคะบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่เกิดจากการจับมือกันของ2ค่ายยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นนะคะก็คือ Sony แล้วก็ Hondaร่วมมือการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของแบรนด์นะคะใช้ชื่อว่า Afila ในงาน CES 2023ที่ผ่านมานี้เองค่ะสำหรับไฮไลท์เด่นของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่เซ็นเซอร์รอบคันมากถึง45ตัวเลยสำหรับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีระบบความบันเทิงในตัวรถด้วยซึ่ง Sony นะคะได้ร่วมมือกันกับ Qualcomm นะคะในการพัฒนาระบบออกมาชื่อว่า Snapdragon Digital Chassis ค่ะที่จะทำให้ผู้ใช้นะคะสามารถเล่นเกม PlayStation บนตัวรถได้เลยนะคะส่วนสเปครถอื่นๆเนี่ยก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะBMW iVision D คอนเซปต์คาร์รถยนต์เปลี่ยนสีได้สามารถสื่อสารอารมณ์กับเจ้าของรถได้ด้วยค่ะในงาน CES 2023นะคะ BMW เขาได้เปิดตัวแนวคิด iVision D ค่ะเป็นรถยนต์สุดล้ำนะคะที่สามารถเปลี่ยนสีภายนอกของตัวรถได้มากถึง32สีเลยซึ่งสีเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของคนขับอีกด้วยค่ะสำหรับแนวคิด iVision D นะคะในคำว่า D เนี่ยเขาย่อมาจาก Digital Emotional Experience ค่ะซึ่งความหมายของคำนี้นะคะก็คือสื่อถึงจุดเด่นที่ตัวรถเนี่ยจะมอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกับอารมณ์ของผู้ใช้ได้นั่นเองค่ะสำหรับแนวคิดรถเปลี่ยนสีได้นี้เนี่ยBMW เขาบอกว่าไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเฉพาะสีเทาเฉดต่างๆเท่านั้นแต่รถคันนี้ก็ยังสามารถเปลี่ยนไปเป็นสีสันแบบอื่นๆได้ด้วยนะคะจึงทำให้คนที่ขับเนี่ยสามารถโต้ตอบกับรถได้ซึ่งตัวรถก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้รอบคันเลยแม้แต่ล้อรถเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีตามอารมณ์ของคนขับไปด้วยค่ะถือว่าแนวคิดนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทาง BMW เนี่ยเขาก็ยังได้บอกอีกว่ามีแผนที่จะนำไปใช้กับรถยนต์ที่ผลิตจริงในปี2025ด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามไปพร้อมกันค่ะเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามาอีกตัวแล้วนะคะ Hyundai เนี่ยเขาบอกว่าจะนำคุณสมบัติ Crab Walking มาใส่ในรถยนต์ไฟฟ้า IONIQ ปี2025ด้วยค่ะ Hyundai นะคะได้ออกมาโชว์ความสามารถเทคโนโลยี e-corner นะคะในรถยนต์ไฟฟ้า IONIQ 5ในงาน CES 2023ที่ผ่านมาค่ะซึ่งล้อรถนะคะสามารถหมุนได้หลายทิศทางมากๆเลยค่ะการทำงานแบบนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับคุณสมบัติของ Crab Walking นั่นเองค่ะสำหรับเทคโนโลยี e-corner นี้นะคะเคยเปิดตัวในงาน CES 2018เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะแน่นอนว่าเทคโนโลยี e-corner ของ Hyundai นี้เนี่ยเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าในงาน CES 2023ปีนี้เนี่ยเขาก็ได้เอามาโชว์ในงานนี้ด้วยค่ะจากวิดีโอนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าล้อรถยนต์เนี่ยสามารถหมุนได้แบบหลายทิศทางมากๆเลยนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับฟังก์ชัน Crab Walkในรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Hummer เลยนะคะที่ล้อรถยนต์เนี่ยสามารถหมุนในทิศทางที่กว้างขึ้นทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางใหม่ๆได้นะคะอย่างเช่นการจอดรถในแนวขนานนะคะก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นเพียงแค่หมุนล้อ90องศานะคะรถก็จะสามารถขับเข้าช่องจอดในแนวนอนได้เลยค่ะสำหรับเทคโนโลยี e-corner นี้นะคะก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีเลยนะคะกว่าจะถูกนำมาใส่ในรถจริงๆค่ะซึ่ง Hyundai Mobis นะคะเขาก็ได้ออกมาบอกว่าจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จริงๆในปี2025ยังไงอนาคตนะคะเราก็ต้องมารอดูกันว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นยังไงแล้วก็จะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะดราม่าเทสลามาอีกแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยผู้ซื้อรถเทสลาในจีนออกมาประท้วงของเงินชดเชยหลังจากที่เทสลาประกาศลดราคาเทสลาโมเดล3และโมเดล Y ครั้งใหญ่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม2023นะคะบริษัทเทสลาได้ประกาศลดราคาเทสลาในจีนครั้งใหญ่เลยนะคะรอบนี้เนี่ยเขาลดราคาในรุ่นเทสลาโมเดล3แล้วก็โมเดล Y ในราคาที่ถูกลงกว่า 5-14% เลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าการลดราคาเทสลาในประเทศจีนครั้งนี้นะคะทำให้คนที่ซื้อรถไปแล้วเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วเขาก็ออกมารวมตัวกันประท้วงที่หน้าโชว์รูมของเทสลานะคะแล้วก็อ้างว่าเทสลาเนี่ยหลอกให้พวกเขาซื้อรถเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะทั้งที่รู้ว่าในช่วงต้นปี2023เนี่ยจะมีการลดราคาค่ะ
เมื่อวันที่10มกราคม2023นะคะเทสลาเนี่ยเขาได้ใช้บัญชีทางการเข้าร่วมกลุ่ม WeChat นะคะที่เป็นกลุ่มจากที่ผู้ประท้วงสร้างขึ้นเพื่อมาชี้แจงว่าเทสลาจะไม่มีการชดเชยเงินใดๆสำหรับคนที่ซื้อรถไปเมื่อปีที่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะสื่อท้องถิ่นในจีนเนี่ยเขาก็รายงานด้วยว่าการลดราคาของเทสลาในครั้งนี้เนี่ยทำให้ยอดออเดอร์สั่งซื้อเพิ่มขึ้นมากถึง 10,000 ถึง 30,000 ออเดอร์เลยทีเดียวค่ะHonda เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Honda e-NS1 ในไทยปี2023นี้นะคะพร้อมกับเตรียมเซ็น MOU แล้วก็จะตั้งไลน์ผลิตในไทยด้วยค่ะแหล่งข่าวใหญ่นะคะให้ข้อมูลว่า Honda ประเทศไทยนะคะเตรียมที่จะนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาทำตลาดในไทยอย่างเป็นทางการในปี2023นี้นะคะก็คือรถ Honda e-NP1 แล้วก็ Honda e-NS1 ค่ะเป็นรถไฟฟ้า 100% ทรงเดียวกันกับ HR-V เลยนะคะแล้วก็เป็นรถรุ่นพวงมาลัยขวาด้วยที่นำเข้าจากประเทศจีนทั้งคันเลยนะคะทำให้ได้รับสิทธิภาษีนำเข้า 0% นะคะแน่นอนว่าจะทำให้เป็นที่จับตามองมากๆเลยเพราะว่าจะทำให้สามารถทำราคาแข่งกับเจ้าอื่นได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งประชาชาติธุรกิจนะคะเขาก็ให้ข้อมูลว่า Honda ประเทศไทยเนี่ยเตรียมที่จะเซ็น MOU เข้าร่วมโครงการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า 100% ของรัฐบาลไทยด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นไลน์ผลิตที่โรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะภายในปี2024ที่จะถึงนี้อีกด้วยค่ะสำหรับ Honda e-NP1 แล้วก็ Honda e-NS1 เนี่ยที่กำลังจะเปิดตัวภายในปี2023นี้นะคะจะได้รับส่วนลด 150,000 บาทแล้วก็ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า 100% ด้วยและด้วยข้อบังคับที่จะต้องตั้งลายผลิตรถยนต์ในไทยนะคะราคาขายเนี่ยก็อาจจะถูกกว่า Toyota BZ4X ก็เป็นได้ค่ะส่วนสเปคของ Honda e-NS1 เนี่ยเขามีให้เลือก2สเปคด้วยกันนะคะก็จะมีรุ่น Standard Range แล้วก็รุ่น Long Range ค่ะสำหรับรายละเอียดสเปคเนี่ยก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะสำหรับราคาจำหน่ายของ Honda e-NP1 แล้วก็ Honda e-NS1 เนี่ยในประเทศจีนนะคะจะขายอยู่ที่ 175,000 จนถึง 218,000 หยวนนะคะซึ่งราคาในไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 865,000 บาทจนถึง 1,075,000 บาทค่ะในปีนี้นะคะก็ต้องมารอชมการมาของ Honda e-NP1 และ Honda e-NS1 ในประเทศไทยกันนะคะแน่นอนว่าสาวกรถยนต์ Honda เนี่ยถูกใจแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่พลอยหยิบเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าข่าวส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลกับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแน่นอนว่าหลังจากนี้นะคะก็อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนั่นเองถ้ามีข่าวสารอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวพลอยจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันทันทีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ